สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอน Price Structure โครงสร้างราคาในเรื่องของ Weak Field นะครับต้องบอกก่อนว่านี่เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ผมเนี่ยเอาไปสอนนักเรียนนะครับแต่ว่าตัดออกมาให้บางส่วนให้มาดูเพื่อได้เกิดความเข้าใจว่าอ๋อมันมีกระบวนการคิดแบบนี้อยู่นะพอจะสามารถไปเริ่มต้นทำเทรดทำกำไรได้นั่นเองนะครับทีนี้คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับถามว่าคอนเซปต์เนี้ยมันดียังไงประโยชน์ของมันคืออะไรครับประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถใช้หาจุดเข้าเทรดและตั้งจุด TP ได้นะครับนั่นคือข้อดีของมันเนาะเพราะนั้นอยากรู้ว่าคืออะไรนะมาฟังคลิปนี้ให้จบอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งของ Weak Field นะครับก็คือว่าราคาเนี่ยมันจะ Weak Field จาก Time Frame ใหญ่ไป Time Frame เล็ก Weak Field คืออะไรครับ Weak Field คือการที่ราคาเนี่ยเติมเต็มไส้เทียนทุกแท่งเทียนนะครับลองเปิดกราฟควบคู่ไปดูก็ได้ลองพอดคลิปนี้ดูก่อนเราไปเปิดกราฟดูจะเห็นว่ากราฟมันจะมีไส้ด้านบนและด้านล่างส่วนใหญ่ถ้าเราไปมันจะขึ้นต่อครับมันจะทรงแบบนี้ถูกไหมนี่แหละคือการที่ราคาเนี่ยมันทำสิ่งที่เรียกว่า Weak Field นะครับคือเจ้าแท่งเนี้ยจะเห็นว่ามันมีการเติมเต็มไส้เทียนแท่งก่อนหน้านี่คือการ Weak Field นะครับเป็นได้ทั้งฝั่งขาลงและฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงทิ้งไส้ไว้ถ้าเราจะลงต่อมันจะทรงประมาณนี้ครับเราไปเปิดกราฟดูพอดคลิปนี้ก่อนนะแล้วกลับมาดูนี่เห็นไหมฮะราคาเติมเต็มไส้เนี่ยแหละเราเรียกว่า Weak Field ทีนี้ถ้าเราใช้มันเป็นนะครับเราจะสามารถใช้ทำกำไรได้โดยวิธีการหลักการคิดของมันนะครับเราต้องมาดูที่ไทม์เฟรมใหญ่ผมแนะนําให้เอาแบบไม่ต้องงงนะครับจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันก็คือแนะนําว่าให้เราเนี่ยลองดูไทม์เฟรมเดลี่นะครับไทม์เฟรมรายวันไปเลยง่ายๆครับจะได้เห็นง่ายๆไส้มันยาวด้วยโอกาสทำกำไรได้ง่ายกว่าไทม์เฟรมเดลี่สมมตินะเราเห็นแท่งนี้เป็นแบบนี้ครับแล้วฝั่งขวามือตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราจะย่อยลงมาไทม์เฟรมหนึ่งนะสมมติเล่นเดลี่ก็มาดู4ชั่วโมงถ้าเล่น4ชั่วโมงก็ไปดู1ชั่วโมงเล่น1ชั่วโมงไปดู30นาทีแต่ผมแนะนําว่าให้เราดูจากอย่างเงี้ยแค่ไทม์เฟรมเดี๋ยวจากเดลี่มา4ชั่วโมงจะง่ายสําหรับมือใหม่นะฮะเราเห็นแล้วแท่งเดลี่เป็นอย่างงี้ถ้าเราแตกย่อยออกมาเป็นแท่ง4ชั่วโมงครับมันจะมีทั้งหมดกี่แท่งคําตอบก็คือว่า6แท่งถูกมั้ยถ้าเป็น6แท่งอ่ะก็เพราะว่าเดลี่1แท่งเนี่ยมันมี24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงหารด้วย4ชั่วโมงต่อแท่งตก6แท่งนะครับก็จะเป็นออกมาหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับ2 4 6ซึ่งเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยหน้าตาชุดนี้นะครับหลอมรวมลงมาเป็นแท่งนี้แท่งเดียวนั่นเองหรือไม่ก็คือแท่งนี้กระจายตัวออกมาเป็น4 6แท่งนี้นะครับ4ชั่วโมง6แท่งพวกนี้ที่เรามาชี้กันดูดีกว่าว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะฮะข้างบนตรงนี้คือข้างบนนะครับจุดปิดราคาคือตรงนี้เพราะนั้นโซนที่มันเป็นไส้เทียนคือจุดนี้นะครับราคาวิ่งลงมาเห็นไหมกลับตัวขึ้นวิ่งลงมาเป็นทิ้งไส้ไว้เพราะมันวิ่งขึ้นแล้ววิ่งลงก็ต้องเป็นไส้ถูกไหมครับจุดเปิดราคาตรงนี้และไส้ข้างล่างสุดนะครับคือตรงนี้เพราะฉะนั้นไส้ข้างล่างก็คือส่วนนี้นั่นเองนะราคาวิ่งลงแล้วขึ้นก็เลยทิ้งไส้ไว้นะส่วนตัวเนื้อเทียนของมันครับตรงกลางเนี่ยชุดที่ผมเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีชมพูแล้วกันนะครับตรงกลางก็คือประมาณตรงส่วนนี้ครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นเองนี่คือตรงกลางของมันนะครับทีนี้จะเห็นว่าคอนเซปต์ย้อนกลับมาครับคอนเซปต์มันชื่อ Weak Field ถูกไหมแสดงว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการให้ราคาแท่งถัดไปเนี่ยมันทำอะไรครับมันขึ้นไปเติมเต็มไส้แบบนี้แท่งเดียวแท่งนี้นะขึ้นมาเติมเต็มไส้แท่งนี้แบบนี้คำถามคือแล้วจะได้ยังไงครับบายได้เลยไหมคำตอบคือไม่ใช่เราก็ต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กครับว่ามันโชว์โครงสร้างราคาหรือยังโครงสร้างราคาง่ายๆตอนที่กราฟวิ่งขึ้นต้องเป็นยังไงครับทุกคนจะตอบได้เหมือนกันหมดราคาต้องขึ้นมาทำจุดสูงสุดเสร็จแล้วต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่กลับตัวลงมาทําแนวรับขึ้นมาทําจุดสูงสุดนี่คือโครงสร้างราคาเทรนด์ขาขึ้นจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นไปแล้วบ้างนะตอนนี้สังเกตดู4ชั่วโมงก่อนนะเอาสายตามาที่4ชั่วโมงครับราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดเหมือนจะกลับตัวลงมาแต่มีแนวรับหรือยังคําตอบคือยังครับเพราะนั้นรออะไรครับรอราคาทําแนวรับเมื่อราคามันมีการทําแนวรับแล้วนะครับอันนี้คือเดลี่นะพอดีผมเคลียร์หน้าจอเมื่อราคามีการทําแนวรับแล้วนะครับถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นราคาทําจุดสูงสุดแนวรับสูงสุดแนวรับสูงสุดแน่นอนมันก็ต้องวิ่งขึ้นถูกไหมฮะ
มันก็ต้องวิ่งขึ้นไอ้จังหวะที่มันวิ่งขึ้นนั่นแหละคือจังหวะที่มันจะมาเติมเต็มไส้ข้างบนนะครับหรือว่าวิกฟิลตรงจุดนี้นั่นเองไส้พวกนี้นะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือตรงจุดไหนครับตรงจุดนี้แสดงว่าราคากำลังทำอะไรครับกำลังจะวิ่งขึ้นกำลังจะวิ่งขึ้นอันนี้คือมันเฉลยมาละแต่ว่าสินค้ามันทำใน4ชั่วโมงก็คือหน้าตาจะเป็นนี้ครับปึ๊บแล้วก็ปิดแท่งแบบนี้ไอ้ไส้ข้างบนพวกนี้ครับไส้ตั้งแต่จุดนี้ถึงตรงนี้นะก็คือน่าจะเป็นประมาณตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นแหละนะครับนี่คือไส้ของมันทั้งหมดเพราะนั้นเราเห็นว่าเราก็สามารถเล่น move นี้ขึ้นมาได้ถูกไหมครับกราฟก็จะวิ่งขึ้นมาเติมเต็มไส้เทียนมาเติมเต็มไส้เทียนง่ายๆแบบนี้เราต้องมองภาพไปออกนะนี่ครับพวกนี้คือไส้เทียนของอันนี้นะเราดูเดลี่มันจะเป็นแค่ไส้แต่ดู4ชั่วโมงมันจะเป็นเนื้อเทียนครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาจังหวะบานจุดนี้เพื่อหวังให้กราฟขึ้นได้นั่นเองนะครับแค่นี้ง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะครับถ้ารู้สึกว่าชอบสไตล์การเทรดแบบนี้เปิดโลกมากเลยนะครับอยากเรียนรู้ลึกมากกว่านี้ชอบสไตล์การสอนแบบนี้ถามว่ามีคอร์สเพิ่มเติมไหมคำตอบคือมีนะครับสามารถฟังคอร์สต่อได้เลยครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนของผมนะครับเป็นคอร์สสอนการเทรด Forex กราฟเปล่านะก่อนอื่นผมขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 15,200 บาทนะครับสำหรับคนที่เห็นราคาคอร์สแล้วนะครับรู้สึกว่าแพงจังรีบปิดคลิปนี้ทิ้งอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับฟังให้จบก่อนเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ฟังให้จบก่อนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูจากเสียงนักเรียนผมเองไม่ต้องฟังเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเชื่อนักเรียนผมก็ได้คอร์สเนี้ยผมถือว่าเป็นคอร์สที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะผมอ่ะเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับเสียงชมจากเรียนว่าเป็นคนที่สอน Forex ได้เข้าใจได้ง่ายตั้งแต่เคยเรียนมาเพราะว่าอะไรเพราะผมสอนจากความรู้จริงสอนจากความเข้าใจจริงและผมสอนแบบภาษาบ้านๆง่ายๆเข้าใจได้สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งเนื้อหาที่จะมีการสอนให้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆไม่ได้มีการพูดถึงคอนเซปต์อื่นนอกเหนือจากการเทรดกราฟเปล่านะครับเมื่อเรียนจบไปเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นเทรด Forex โดยใช้แค่แนวรับแนวต้านและโครงสร้างราคาไพทักชันพื้นฐานในการเริ่มต้นเทรดได้เลยซึ่งถ้าเราเป็นมือใหม่เข้ามานะครับไม่โดนทิ้งแน่นอนนะนี่คือตัวอย่างบรรยากาศในกลุ่มที่มีให้รับชมดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนแล้วก็จะมีการเทรดกันมีการพูดคุยกันปกติว่าวันนี้เทรดยังไงบ้างนะครับจะมีคุยเล่นกันคุยอะไรปกติเป็นสังคมการเทรดสังคมหนึ่งเลยนั่นเองเนาะเป็นกลุ่มการเทรดเลยคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับในปัจจุบันวันนี้ก็มีนักเรียนคุยกันในกลุ่มเนาะก็จะแชร์จุดเข้าเทรดว่าเฮ้ยเทรดจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็มาแชร์ให้ดูกันว่าแนวคิดเป็นยังไงปิดจุดไหนไปรู้สึกยังไงบ้างกับเทรดอะไรพวกนี้อันนี้เป็นรีวิวบางส่วนจากนักเรียนผมที่อยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้เรานะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้เขารีวิวมาให้เนาะก็จะเป็นรีวิวประมาณนี้สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ไหวจะขอยกตัวอย่างสักอันนึงแล้วกันนะครับจากพี่ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือพี่ท่านนี้นะครับเขียนมาว่าจากคนที่ไม่มีความรู้เริ่มจากศูนย์นะพอไปเจอคลิปสอนฟรีตัดสินใจไม่ยากเลยก็คือคลิปฟรีในช่องผมนั่นเองสอนเข้าใจทุกเนื้อหาครับจุดที่สงสัยตอนแรกเป็นร้อยคำถามหายหมดทุกข้อสงสัยถามถึงความคุ้มค่านะครับจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยสามารถมีความรู้สามารถเทรดเองได้หมดได้ชัดเจนถือว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มเกินราคาและดีใจมากที่ได้เจอกันอันนี้เป็นพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับอยู่มานานละเป็นนักเรียนรุ่นแรกๆเลยที่เรียนกับผมมานะครับปัจจุบันแกก็ถอนพอร์ตกองทุนเทรดกำไรไปแล้วก็มีการมาแชร์ให้ดูในกลุ่มนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่เพียงตัวอย่างบางส่วนจากนักเรียนเลื่อนลงมาหน่อยนะครับเราลองวิเคราะห์นี้เนาะแต่ก่อนก็เทรดแบบงูป้าๆนะครับใช้อินดิเคเตอร์ตามคนอื่นบ้างได้บ้างเสียบ้างจนวันนึงตกผลึกว่าการอ่านแท่งเทียนขั้นพื้นฐานแรกสุดคือสิ่งที่ต้องมีก่อนนะครับก็เลยมาตัดสินใจเรียนกันจากแต่ก่อนที่ได้หรือเสียไม่รู้ว่าเพราะอะไรปัจจุบันก็เข้าใจมากขึ้นค่าเรียนจะดูสูงแต่ไม่นานก็หากลับมาได้คือต้องบอกไงว่าผมสามารถขายคอร์สเนี้ยราคาหลักร้อยหลักพันได้แต่ด้วยความที่เนื้อหาที่ผมมีให้เนี่ยมันจัดรวมไป20กว่าชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันแฟร์นะครับมันคือค่าความรู้นั่นเองนะแต่อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจสมัครเรียนให้มาดูคลิปนี้ก่อนครับคลิปสอนเทรด Forex ด้วยกราฟเปล่าหรือถ้าหาไม่เจอนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนิดนึงเนาะจะเห็นว่ามันเขียนว่าเนื้อหาฟรีอ่านทั้งเทียน3ชั่วโมงนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองมันก็จะเจอกับคลิปนี้แหละครับคลิปนี้คือคิดซะว่าเป็นคลิปเบื้องต้นนะครับลองมาสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นยังไงดูแล้วชอบไหมดูแล้วอินไหมดูแล้วเข้าใจการเทรด Forex มากขึ้นไหมถ้ารู้สึกว่าตรงจริตกับสิ่งที่ผมสอนให้ชอบแนวทางเทรดที่ผมสอนเทรดให้นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ลองดูคลิปนี้เบื้องต้นก่อนคิดซะว่าเป็นพรีวิวบางส่วนเริ่มต้นก่อนสมัครเรียนจริงลองเข้ามาดูก่อนสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยเป็นประมาณไหนเพราะว่านี่คือสไตล์การผมสอนจริงๆก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าคุณเข้าใจคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วชอบคุณสมัครเรียนเข้าไปคุณก็จะเจอบรรยากาศแบบคลิปนี้นั่นแหละอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมดีกว่าที่ผมเก็บมาจากในไลน์ที่นักเรียนเขารีวิวมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวเพิ่มเติมบางส่วนเนาะจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยไม่ได้ผมคนเดียวที่ทำได้นะแต่เป็นนักเรียนคนอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกัน
ก็จะเป็นกำไรบางส่วนจากผลงานในกลุ่มที่พี่เขาแชร์มานะครับก็เป็นการเทรดกราฟเปล่าๆนั่นแหละใช้ Price Action ปกตินะครับย้ำอีกรอบนึงนะว่าเมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วอ่ะคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนนะครับบางกลุ่มเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วต้องไปหาเอาเองว่าจะเดินทางยังไงไปไม่ถูกแต่ว่าเมื่อเข้ามากลุ่มเราเข้ามาสมัครเรียนกับผมนะครับคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนสงสัยอะไรถามสมาชิกในกลุ่มได้อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเองนะครับบางวันเราก็จะมีการเข้ามาพูดคุยกันในห้องคอมมูนิตี้นี้แหละนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเนาะว่าเป็นยังไงบ้างหรือศึกษาแบ็คเทสแชร์แนวคิดการเทรดเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีให้นั่นเองนะครับผมไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ละนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะติดต่อมาได้เลยครับผมที่ LINE ID นะครับ @mjpo มีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200รบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับไม่ฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการจะคุยอะไรนั่นเองนะครับเนาะรบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับทีนี้ผมขอพูดนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะแต่ก็จงถามตัวเองด้วยนะครับว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาด Forex เนี่ยหมดแพงกว่าราคาค่าคอร์สนี้หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่นะครับดีกว่าไหมถ้าเราเงินที่เติมพอร์ตได้เรื่อยเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะครับมาลองสมัครเรียนดูเผื่อเราจะเก่งขึ้นมากเผื่อเราจะเข้าใจกราฟขึ้นมากว่าเฮ้ยเราจะเทรดยังไงได้เห็นโครงสร้างราคาเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อหรือมันยังไงกันแน่สามารถอ่านได้ตอบได้นะครับลองถามตัวเองดูนั่งคุยกับตัวเองดูก่อนแล้วก็ไปดูคลิป3ชั่วโมงฟรีก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องฟังคำผมก็ได้เนาะลองฟังสิ่งที่นักเรียนเขาพูดกันที่รีวิวเปิดให้ดูนะครับจะได้เห็นว่านักเรียนที่เรียนกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบเนี่ยขอรีวิวสั้นๆพิสูจน์ให้เห็นว่าคอร์สของผมใช้ได้จริงวันที่18ตุลาคมปี2024นะครับเพื่อที่ผ่านมานี่เองแต่ก่อนเทรดแบบงูปลาปัจจุบันเทรดได้แล้วนะครับถอนกำไรจากกองทุนนะคุ้มเกินราคาเกินคุ้มมากๆนะครับการใช้แคนเดลแท่งเทียนอย่างเดียวสามารถหาเงินได้จริงประมาณนี้คุณไม่ต้องฟังคำผมแต่ฟังสิ่งที่เรียนผมพูดเอาละกันสิ่งที่คนอื่นเขาสมัครเรียนเข้ามาแล้วเขาได้รับไปถ้าสนใจสมัครเรียนติดต่อได้เลยที่ LINE ID @mjpo นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันใน LINE เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กำไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทำการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติเหมือนแกะเอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ยแกะแล้วลองผิดลองถูกเอานะครับเพราะว่าทางผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับก็มีเขียนมาว่าขอบคุณมากครับได้ความรู้มากมายเลยครูปอตั้งใจใส่ใจรายละเอียดจากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำใหฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแล้วคิดด้วยใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองครับเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือดาวอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สำคัญความรู้ของดีแน่นมากผมเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ 99% ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ
ค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลย Forex ดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะรู้สึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจนงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ 99% ที่ลงเนี่ยกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านนึงได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกราฟอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับนี่ก็คือการที่เขาส่งเทรดให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้รีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จัดใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกั๊กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สระดับนี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้